จี้ปู่เหรียญปู่มีของใช่ไหมคะมีค่ะเหรียญปู่มีค่ะสไลเดอร์2สไลเดอร์หนูให้แล้วนะเอาให้ทันนะพี่สิริพ่อสิริชัยพ่อจ๋าพ่อไปให้ทันเลยต้องให้แล้วขอโทษนะ1อ่านภาษาลาวไม่9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ทูป1ชุดได้10ชิ้นราคา159บาทจัดส่งฟรีลูกค้าบูชากับ1ตอนนี้ลูกค้าถูกละถูกน้อยรอบปกติเย็นนี้เกินค่าบูชาแล้วค่ะใครรับพิมพ์ CF มา CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้าน1ไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้าก็คือมีชาร์จอย่าขำแหมอย่าขำกันอย่าขำกันอ่ะใครแคปน้อยไม่ทันแคปจ้ะใครแคปไม่ทันแคปนะคะจริงๆอ่ะอั้นไม่ได้ทุกงวดหรอกค่ะเพราะว่าดัง1ให้มาเนี่ยจนตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีอ่ะหนึ่งมั่นใจว่าคนได้เยอะมากค่ะเพิ่งมาอั้นตอนครึ่งปีหลังนี่แหละค่ะถามว่าอั้นเพราะอะไรเพราะคนเอาไปโพสต์ค่ะยิ่งคนด่าเยอะยิ่งคนโพสต์เยอะคนเขาก็ยิ่งอั้นค่ะจริงๆอ่ะครึ่งปีแรกไม่อั้นเลยค่ะหนึ่งกล้าพูดคำนี้เลยค่ะตั้งแต่ต้นปีมาโคตรปังค่ะไม่อั้นเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันอั้นมาตั้งแต่ต้นปีไม่มีใครเขามานั่งตามมาถึงทุกวันนี้หรอกค่ะหนึ่งบอกเลยค่ะเขาไม่มานั่งกรี๊ดไม่มานั่งดีใจกันหรอกค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีอะปังมากหนึ่งกล้าพูดเลยค่ะไม่มีอั้นเลยค่ะแต่ถามว่ามันเป็นที่รู้จักได้ก็เพราะว่าแคปไปโพสต์กันนี่แหละค่ะจริงๆแล้วหนึ่งไม่อยากให้แคปไปโพสต์เลยด้วยซ้ำเกาหลีไม่ได้ส่งนะคะพี่แพตตี้เพราะว่าเกาหลีอะหนึ่งจะบอกว่ายังไงอะค่าส่งแพงหนึ่งเสียดายตังค่าส่งแพงมากๆสปป.ลาว CF ได้ไหมหนึ่งไม่ได้มีตัวแทนเลยค่ะใคร CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้าน1ไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า CF แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้าน1นะคะเดี๋ยว1จะไปจับปิงปองแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว1จะพอจับปิงปองแล้วเดี๋ยว1จะเอาลงให้ในกลุ่มนะคะจะไม่ได้ไลฟ์แจกนะเราไม่ได้แจกหน้าไลฟ์สดนะคะเดี๋ยว1เอาลงกลุ่มให้นะคะกระเป๋าปู่ทำพิธีอยู่ค่ะพี่สิริกัญญาของรอบต่อไปทำพิธีอยู่ค่ะอ๋อขมากทำพิธีอยู่นะคะขมากหนึ่งแจ้งทุกไลฟ์เลยนะทำพิธีอยู่นะคะแม่ถ้ามีของมาเราก็จะทยอยส่งออกเลยนะคะใช่ค่ะติดตามมาหลายปีจริงๆนะจริงๆอ่ะตอนที่ไม่แคปไปโพสต์กันอ่ะหนึ่งว่าโอ้โหโอเคเลยแต่หนึ่งก็เข้าใจนะบางคนอ่ะเขาดีใจบางคนเขาก็เสียใจเขาก็ด่าเขาก็แคปไปด่าขอวิธีบูชาปู่อ่ะฟังเลยนะทำไมหนึ่งบูชาปู่แล้วปังทำไมหนึ่งบูชาปีเสียแล้วปังหนึ่งพูดคำนี้การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสัจจะสมมุติว่าเราเนี่ยกราบไหว้บูชาหรือขอพรอะไรไว้แล้วหากเรามีการบนบานศาลกล่าวอ่ะสิ่งที่เราจะต้องมีที่สุดเลยก็คือสัจจะสิ่งที่เราจะต้องมีที่สุดเลยคือสัจจะสัจจะเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อว่ากับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละโบละโดนไปแต่ย่ำใด
ใครที่มาไม่ทันนะคะขออะไรอย่างดิเอาอันเนี้ยไปให้เขาแพ็คแล้วเทอันใหม่ใส่อันนี้ไว้ให้หน่อยใครที่ลูกค้าฟังนะหนึ่งไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีลิงก์บ้านหวยไม่มีลิงก์เว็บพนันค่ะ